Paraphrase the Dhamma. The practice in daily life is very important. Daily life, we don't have to use any method. Breathing meditation, rising, falling, or Buddha, because you are so busy. You use this method, then you forget. You use this method, you forget. ในชีวิตประจำวันถ้าเราบอกใช้วิธีนั้นใช้วิธีนี้เดี๋ยวก็ลืมในชีวิตประจำวันบอกว่ามีสติมีสัมปชัญญะแค่นั้นเองมีสติคือเห็นนะมีสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวรู้ว่าทำอะไรมีสติเห็นว่าทำอะไรนะแต่ทีนี้วันนี้เช้านี้เราได้รู้จักคำว่ารู้ว่านั่งก็เห็นเองว่านั่งอย่างไรเริ่มต้นมันจะเห็นเหมือนภายนอกมองเนี่ยแต่ตอนนี้เวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอยู่คุยกับคนอื่นใช่ไหมนะเราก็แทนถ้าเรามัวแต่มองตัวเองมันก็ทำงานกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ป่ะเราก็มองเขาแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรโอเคไหมรู้ว่าเรานั่งอยู่นั่งคุยกับเขาในลักษณะนี้รู้ว่าเราพูดเขาสุภาพไม่สุภาพรู้ว่าเราพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วทำให้เขาดีรู้สึกดีหรือทำให้เขารู้สึกไม่ดีเราหัดรู้แล้วสติเราจะเห็นด้วยว่าเรากิลตี้นะถ้าเรารู้สึกพูดแล้วเขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้ตรงสติที่เห็นกิลตี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติภายในไอ้ตรงที่สติที่เห็นท่าทางเนี่ยเขาเรียกว่าสติภายนอกโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราฝึกตอนเช้าเนี่ยก็หัดแค่รู้จนเห็นรู้ว่าเดินในขณะรู้ก็ให้เห็นว่าเดินเห็นด้วยรู้นะเห็นด้วยรู้เราจะได้สมองทำงานอย่างอื่นได้แต่เรารู้และเห็นด้วยรู้ด้วยใจโอเคไหม รู้และเห็นด้วยรู้ด้วยใจก็คือทำงานอะไรพูดคุยกับใครใจก็ให้เขาครึ่งหนึ่งแล้วให้ตัวเองอีกครึ่งหนึ่งอย่าให้เขาหมด นะใจก็ให้เราบ้างให้ตัวเองตรงที่รู้ว่าเราทำอะไรนั่งยังไงคุยยังไงสบายไม่สบายยังไงไม่ต้องไปให้เขาหมดหรอกนะนะคือเราก็เรียกว่าเราก็รู้แล้วกันนะว่าคำว่าใจเมื่อเราอยู่กับตัวเองเนี่ยทำงานแล้วมันไม่ทุกข์ถ้าใจเราอยู่กับข้างนอกนะทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะทำแล้วเราเหมือนกับเพลินกับงานแล้วไม่รู้สึกตัวเองเลยกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นเทินเพลินสุดท้ายเสียสุขภาพหมดเลยใจต้องรู้อยู่กับตัวเองนะจะได้พอประมาณนะ so decision know yourself how if I tell you put your hand like thisEven I talk to you, I keep knowing here. เพราะนั้นตรงนี้จะให้ทำให้เราหยุดฟุ้งซ่านได้ง่าย This approach will help you go deeper in your mind at your heart here. That I call this heart, and the thought I call the mind. But if we call this mind,We use the name conditioning mind, but this is pure mind. But in Thai language, we use heart, okay? Heart and mind, okay? ถ้าฝรั่งก็ต้องบอกว่า heart หมายถึงใจถ้าบอก mind ก็หมายถึงตัวนี้ถ้าบอก mind ตัวนี้ก็ต้องบอกอันนี้ conditioning mind ที่สำหรับไว้คิดนึกปรุงแต่งอันนี้เขาเรียกว่า pure mind, okay ไหมขนาดที่โยมโยมรู้ไหมว่าการเข้าสู่ใจเนี่ยเราเข้าทางไหน Do you know how to go into your mind? Through your feelings. Because the first mind work for as thought, the second mind work as feeling. When we convert to feeling, then we got the third one, knowing. Okay.เวลาเราคิดเราไม่ค่อยรู้อ่ะโอเคไหม
งั้นเราก็ต้องรู้ว่าฟังก์ชันของมันจะทำงานอันที่หนึ่งคิดนึกอันที่สองรู้สึกพอเริ่มมีรู้สึกอันที่สามมันเริ่มมีรู้โอเคนะพอรู้แล้วเราก็ฝึกรู้ตัวจนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจปัญญารู้ชัดขึ้นมาเหมือนเห็นนะเมื่อเช้านี้เราก้าวกระโดดเลยรู้จนเห็นถ้าใครทำได้ก็หัดทำด้วยเพราะว่าบางทีการฝึกเนี่ยเราฝึกจาก A B C D E F แต่บางทีเราก็ฝึก A แล้วก้าวกระโดดไปx y z ได้นะเพราะนั้นในการฝึกญาณในวิปัสสนาเนี่ยเขาจึงมีการฝึกทวนญาณไปตามลำดับหรือการก้าวกระโดดก็ได้ไขว้ญาณก็ได้คือไม่ต้อง1 2 3 4 5 1ไป8 1ไป10ก็ได้เขาเรียกว่าทวนญาณกับไขว้ญาณนะcrossover so this way we crossover to our heart not use any methodJust feel at your feeling, your knower there. Okay, feel with mind. You know, this is your heart. This is your mind. You try to develop your mind by concentration, concentration, concentration. But your heart still stirring. Okay, then your mind concentration, but your heart go out, go out.Your mind come back, still but your heart stirring. Then you lost meditation more and more often. But for this session, I will give you a good way to approach. That is from your heart. Your heart good, your mind good. Your heart good, your mind calm. Okay? ใจดีจิตดีเองใจดีเริ่มต้นใจดีหมายถึงใจเป็นกุศลใจเป็นกุศลเบื้องต้นก็คือใจที่เบิกบานแล้วก็ยิ้มเบิกบานใจแล้วเรานั่งพักเนี่ยนั่งพักยิ้มเบิกบานใจตามองอะไรแต่ใจมันไม่ลอยนะแล้วพอใจเราเบิกบานใจนะใจเราจะเริ่มรู้สึกเข้าข้างในละนะ so now you know when you practice meditation your feelingWhen you sit like this, your feeling go down and you fall asleep. Sometimes also, sometimes I know, oh, today my feeling go down, okay? Go deep in the subconscious and fall asleep sometimes. But when I know, I correct it, correct myself. Do you know, you put your hand up. Can you observe your feeling? Try.Put your hand up, inside, up or not? Okay. When inside, up. Just keep it in between, not too high, not too low. In between, okay. So you put here, not do anything because when you do meditation, เวลาเราฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาเนี่ยตรงที่เมื่อไรที่ความรู้สึกเราตื่นไม่ไหลลงต่ำไม่ไหลออกนอกเป็นความฟุ้งซ่านไม่ไหลลงต่ำเป็นอารมณ์อยู่ตรงนี้มันจะไม่มีอารมณ์อะไรโอเคไหม If you are feeling you aware here is neutral If you go down in your heart maybe you have anger If you go up and then you lost you got thoughtIf you just maintain here, like sitting smart, walking smart, working smart, it's shining. Okay? Working smart, ก็เหมือนเวลาเราทำอะไรเดินแล้วรู้สึกมั่นอกมั่นใจทำอะไรมั่นอกมั่นใจใจอยู่ตรงไหนมั่นอกมั่นใจใจมันไม่ร่วงลงต่ำและใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจรู้สึกวันนี้มันมีความเบิกบานมันก็อยู่หว่างกลางเหมือนยอดอกมันเปิดโอเคนะใจตรงนั้นนะเป็นใจที่จะเริ่มต้นทวนกระแส But I tell you to bring here After that when you bring here This point will be become the starter of the straight entry If you look like straight entry going inside in the, look like you're going in a cave
a cake, a small cake, but bigger, 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 bigger. Turn inside, turn inwards, okay? It will go stream entry. เพราะตรงที่เริ่มเข้าสู่กระแสอริยมรรคเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าใจมันว่างค่อยๆว่างว่างไปข้างในมันจะเริ่มจากจุดเนี้ยแล้วมันว่างเข้าว่างเข้าถ้าโยมอยู่ตรงเนี้ยมันมีแต่ง่วงเข้า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 อยู่ตรงเนี้ยมีแต่ง่วง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 โอเคนะอยู่ตรงนี้ก็มีแต่ฟุ้งฟุ้งฟุ้งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อาจจะไม่ฟุ้งแต่ว่าตึงนะดูเลยโหเพ่งตึ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 งถ้าอยู่ตรงนี้มันจะเริ่มทวนกระแสเพราะนั้นใจที่จุดเริ่มต้นที่มันจะเกิดญาณเนี่ยมันจะเกิดจากจุดนั้นขึ้นมาโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้โยมก็ต้องรู้จักเดินสง่างามใจไม่ให้ล่วงลงไปล่วงลงไปในอารมณ์โอเคไหมไม่ไหลเอาไปกับความฟุ้งซ่านนะนี่จะบอกวิธีใจเนี่ยนะใจเราจริงๆมันไม่มีไม่มีมันเป็นมันไร้รูปร่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าใจเราเนี่ยนะเรามาถือกำเนิดมาเป็นคนเนี่ยนะเพื่ออะไรแล้วนะเพราะลำพังใจเราเนี่ยมันจะทำความดีไม่ได้เราไปเป็นเทวดานางฟ้าเนี่ยไปทำความดีต่อไม่ได้นะมีแต่ฟูเลยผลกรรมนะโอเคไหมแต่ใจเราเนี่ยนะนะเมื่อมาอาศัยร่างกายนี้ขอยึดครองร่างกายแล้วในนี้เนี่ยหัดให้ใจเนี่ยนะก็ทำความดีด้วยการกระทำผ่านร่างกายกระทำด้วยการพูดผ่านวาจาด้วยการคิดผ่านสมองเพราะนั้นเราต้องรู้จักให้ใจเป็นนายกายเป็นเบาโอเคไหมSo when you come to this life, you come to develop your heart. How to develop your heart? With speaking, thinking, and doing. เพราะนั้นทำอะไรต้องใช้ใจทำโอเคไหมถ้าโยมไม่ใช้ใจทำก็เกิดมาก็เสียชาติเกิด เกิดมาทั้งทีเกิดก็ยากถ้าแถมไม่ใช้ใจทำทำไปพอไม่ใช่ใจทำมันก็มีแต่วุ่นวายแต่ถ้าใจทำนึกถึงอกเขาอกเราจะพูดนี้ก็นึกถึงเขาอกเขาอกเราจะพูดอย่างนี้จะทำนี้ก็คือนึกถึงอกเขาอกเราอย่าเอาเปรียบเขาอย่าสร้างความวุ่นวายทำอะไรเพราะนั้นเราฝึกใจโดยผ่านร่างกายเพราะนั้นโยมต้องเป็นคนขยันเพราะว่าใจมันต้องอาศัยร่างกายสร้างบารมีเพราะนั้นโยมยังนั่งขี้เกียจนั่งหดหู่เศร้ามองโอ้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องโยมต้องอาศัยร่างกายเนี่ยให้ใจเขาได้ทำความดีผ่านร่างกายนี้เวลาใจทำความดีผ่านร่างกายนี้ก็คือให้ใจทำผ่านการพูดทำการคิดการกระทำนะ so we develop this heart or you're naughty boy to be a good boy okayTo be a good boy by know how to speak, know how to do, know how to think good, doing good, speak good, okay? So practice of meditation not only in the sitting. You must practice doing good, speak good, think good. Okay, ma? You can see that it's clear in your mindทุกวันนี้มันชัดยี่นี่คิดไหลตลบให้ดีไม่ให้ดีช่วยดีไม่ช่วยดีคิดแล้วคิดอีกไม่ให้ดีกว่าเอากลับดีกว่าแถมอะไรต่างๆมากมายผิดศีลมากมายเนี่ยอย่างเนี้ย this always you think and you not willingly to help you just have doubt so much doubt better not to do better not to keep or take it back better this is awayThing like a monkey, okay? Think like a monkey, okay? นั่นต้องหัดตรงนี้นะพอตัวนี้ปั๊บตัวนี้มันเหมือนเป็นทางผ่านเหมือนกันใจผ่านการคิดเพื่อสร้างบารมีคิดอะไรใจรู้นะถ้าคิดแล้วใจดีคิดไปถ้าคิดแล้วใจไม่ดีอย่าคิดโอเคไหมเนี่ยนั้นการฝึกใจเนี่ยหรือเกิดมาฝึกจิตวิญญาณเราเนี่ยต้องฝึกผ่านร่างกายโยมจะมานั่งโอเคถ้าโยมไปถึงระดับนึงแล้วนะเรียกว่าใกล้จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลโยมมาบวชเลยเพ
พอโยมสุดช่วยเหลือคนแล้วก็ทำอะไรต่างความดีมากมายเรียบร้อยแล้วแต่ถึงสูงสุดโยมก็ต้องละกิเลสอย่างละเอียดปานนี้โยมต้องมาบวชเป็นพระเนี่ยแต่ตอนนี้กิเลสยังหยาบยังละไม่ได้เลยกิเลสยังหยาบมาละไม่ได้ก็ต้องมาหาตรงที่พูดดีทำดีคิดดีก่อนโอเคไหมแล้วตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ขั้นพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยได้ถึงฌานสี่เลยนะแค่โยมพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยองค์ปฐมฌานเนี่ยพอนั่งปั๊บมันสงบมันเข้าสู่องค์ปฐมฌานเลยพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยนะโดยเฉพาะพูดด้วยเมตตานะ so how to develop jhana jhana you know jhana the first jhana to the fourth jhana we develop by Brahma Vihan 4 the first Brahma Vihan 4 is loving kindness okay and then the second is compassion นะ and then the third is mudita I don't know English mudita mudita gratitude maybe ก็แปลว่า sympathetic joy sympathetic joy sympathetic joy and the fourth one is equanimity of mind if you just practice this heart with your action with your speaking with your thinking with Brahma Vihan 4 with loving kindness in your heart with compassion in your heart with sympathetic joy in your heart and with equanimity of mind in your heart then you already got Brahma Vihan is the quality of jhana okay พระนันโยมบอกว่าฝึกสมาธิต้องหลับตาอย่างเดียวไม่ต้องโยมไม่มีเวลาหลับตานั่งสมาธิแต่โยมรู้สึกดำเนินชีวิตด้วยพรหมวิหาร4จิตโยมจะเป็นองค์ฌานนะแล้วโยมก็จะมีคุณสมบัติที่เมื่อละโลกนี้แล้วก็จะไปเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมนี่เทียบเท่าก๊อดในศาสนาอื่นเลยนะก๊อดในศาสนาอื่นก็คือพรหมนะพระพรหมคืออัตมันคือสิ่งสูงสุดอัตมันอันยิ่งใหญ่คือพรหมนะแต่พุทธศาสนาเราบอกว่าพรหมก็ไม่เอาเพราะถึงเวลาก็หมดอายุขัยก็ต้องมาเกิดอีกเข้าใจก็บอกเอาหลุดพ้นดีกว่านะเพราะนั้นพุทธศาสนาเราจึงสอนอนัตตาถ้าศาสนาอื่นจะสอนอัตตาแต่ถามว่ายังไงโยมจะเอาอนัตตาแล้วยังไม่รู้จักอัตตาก็ไม่ได้โยมก็ต้องรู้จักอัตตาก็คือจะต้องรู้จักทำใจของเราตัวตนของเราอัตตาตัวตนไปในฝ่ายที่เป็นกุศลนะเป็นฝ่ายที่ดีเพราะนั้นบางทีโยมเรียนปรัชญาทางพุทธศาสนามาอนัตตาอนัตตาอนัตตาจนว่างหมดเลยไม่เอาอะไรเลยมันไม่ได้มันต้องเอาอัตตาไปก่อนเพราะพุทธศาสนาก็สอนธรรมะในระดับอัตตาก็มีเช่นอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนใช่ไหมเพราะนั้นโยมจะบอกเอาอนัตตาไม่ได้อันนั้นคือปรัชญานะมันเป็นวิถีที่สูงสุดแต่มันต้องเริ่มจากอัตตาหิอัตโนนาโถก็แสดงว่าจะต้องทำอัตตาเนี่ยนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนฝึกเขาให้เป็นคนดีนะมีอัตตาไปก่อนนะแต่ต้องเป็นอัตตาฝ่ายกุศล so the Buddhist teaching about anatta okay non self but in the beginning you need self to do thing if you don't have self to do thing then you don't know why do it okay but you must have self to do thing with goodness okay to develop good self okay selfness wholesome state in your selfness with loving kindness still got self but self with loving kindness okay มันยอมบอกอนัตตาไอ้นั้นก็ต้องมีเมตตาดิมีเมตตาก็ยังเป็นอัตตาอยู่อ่ะเพราะนั้นจริงๆก่อนจะเข้าถึงอนัตตาโยมจะต้องฝึกอัตตาของตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยพรหมวิหาร4ก่อนโอเคมั้ยเพราะนั้นโยมอาจจะต้องก็ยังเหมือนศรัทธาในครูบาอาจารย์เหมือนศรัทธาก๊อดอย่างนั้นน่ะโอเคมั้ยแต่เนื้อกว่านั้นต้องมีนะต้องปล่อยวางนะคือไม่ให้ยึดติดแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะเพราะนั้นเบื้องต้น
เราก็ต้องมองว่าถ้าเรานะปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยก็คือการเกิดมาแล้วให้รู้ว่าเซลล์เราอยู่ไหนเซลล์เราอยู่ไหนรู้ไหมอยู่แนบเนื้อเราเลยเนี่ยตอนแรกตอนนี้มันอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันชอบอีโก้ไอเซลล์นี่ชอบอีโก้ชอบตีหัวคนอื่นเอาเซลล์เนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเองอ้าวยิ้ม now where is your cell your cell is your feeling of ego bring it out to be aware of yourself aware of your doing speaking thinking for example aware hereaware of the whole body ตอนนี้เซลล์ของโยมจะเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วจริงไหมแล้วตรงนี้สำคัญนะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะโยมทำอะไรเนี่ยมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มันแนบชิดติดกัน you know this body is not real it must go to die one dayBut something real is behind. Something real is behind here. Can you go to your feeling, to your consciousness that is behind your body? Can you? พอเรารู้แล้วว่ามันมีบางอย่างที่มันจะต้องไปเกิดภพชาติต่อไปก็คือ consciousness. ความรู้เนื้อรู้ตัวให้เขาตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเรียนถึงขั้นนี้นะก็ไม่ต้องมีวิธีอะไรเลยทำไงก็ได้อย่าลืมตัวความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนะที่มันเรานั่งเนี่ยก็ให้เขารู้สึกนั่งกับเราด้วยได้ไหมถ้าเรา if you know something behind when you walk when you sit he sit together before you sit he sleep okay before you sit he lost his thought now you sit he sleepOkay, he said, you speak, he know you speak. You eat, he know you eat. And then he contemplate you are not real. You always changing, eating, then drinking, then take shower, then watch TV. And you changing, he feel like you are not real. Okay, why attached? Yeah, ตัวนี้คือตัวรู้ที่เราฝึกสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งก่อนแล้วเสร็จแล้วมันจะมีแล้วเราก็ฝึกตัวรู้ตรงที่รู้สึกถึงตัวเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเพื่อให้เรามารู้ถึงตัวเนี้ยแต่วันนี้เราจะชี้ให้เห็นตัวนี้เลยนะตัวเนี้ยแค่เรารู้ว่าเขามีอยู่แต่ว่าเขาไปอยู่ไหนอ่ะเขาชอบหลุดไหลไปกับความคิดเขาก็ชอบจมไปอยู่ในอารมณ์นั้นวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าโยมใช้ปัญญาวันนี้ถึงให้ใช้ปัญญาว่ามันมีสิ่งที่มีอยู่นะที่มันอยู่แนบชิดกับเราเลยเนี่ยนะแต่ว่าเขาชอบหลับเขาชอบง่วงโอเคไหมเขาชอบฟุ้งเพราะนั้นตัวเนี้ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มาอยู่กับกายเขาเรียกว่ากายคตาสติ so this the Buddha said just bring him to be aware of the body that mean develop mindfulnessto immerse throughout the whole body ให้มีสติอยู่ทุกอนูของกายเลยตรงที่สติรู้ทุกอนูของกายเหมือนนางประชาบดีโคจมีได้รับยกย่องว่าเป็นเอจักขะทางด้านผู้ที่มีอะไรเรียกอะไรคือเวลาเขาวาดรูปนางประชาบดีโคจมีเขาจะวาดรูปเป็นตาตาทั่วกายเลยตาทั่วกายนะเป็นผู้ที่เจริญกายคตาสติมีสติอยู่กับกายมากจนเหมือนมีตาเนี่ยมองเห็นตัวเราทุกอนูเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆฝึกไม่ยากถ้าเรารู้ว่าไอ้ที่มาเกิดเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเราเอาไปไม่ได้เด็กที่จะไปกับเราก็คือตัวที่รู้แนบเนื้อเราเนี่ยที่เรามันจะไปกับเราแต่วิธีการทำไงโยมรู้แบบพอเพียงอยู่เขาหน่อยเด็กโยมรู้อยู่กับพอเพียงกับความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นไหม In behind you when you know more and more it become the inner body okay inner body that shining okay
the inner body, spiritual body, okay? Spiritual body, or astral body, okay? Astral body. This Lord Buddha say, you can, with the astral body, when you know your body more and more, your astral body can become 10, 20, 100 in one time, and different place or the anywhere, okay? Like those who got enlightened, Lung Pu Wan, Lung Pu Wan, he passed away already. He, somebody can see Lung Pu maybe on the sky, or maybe somewhere else in the south, Lung Pu is in the north, okay? That is, Lung Pu can bring him wake up and become 10, 20, 100, and can show anywhere, okay, go anywhere by this extra body, okay? And even my master, Kasapa Muni, you are in the kuti, in your heart, you not practice meditation in the night, my master just by his extra body, just walk one at a time to every kuti, observe. Who not practice meditation, who fall asleep. Okay? yeah, look cool. Yeah. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอธิสมานกาเขามีพลังเยอะนะเขามีพลังเยอะแต่นี้เราให้เขามาฝึกถ้าฝึกเพื่อวิปัสสนาแล้วก็ให้มาฝึกเป็นพลังรู้เนื้อรู้ตัวถ้าเป็นพลังรู้เนื้อรู้ตัวก็จะทำให้เราไปถึงนิพพานแต่อันนั้นเป็นผลพลอยได้เวลาเราช่วยคนอื่นปั๊บเราก็หันเรดาร์ออกไปช่วยคนนั้นคนนี้แต่เวลาเราเจริญสติปัญญาจิตเราก็หันเรดาร์ออกแล้วหันเข้าหันออกต่อไปโยมก็จะเป็นเองอ่ะพอหลวงพ่อช่วยหน่อยนะอยู่ๆมันหันออกเลยช่วยโยมพอนั่นก็พอเวลาปั๊บมันหันเข้าเองก็จะมัน so this extra body is like the consciousness okay it work by intention okayI have a question. Sometimes when I meditate, like earlier today, when I get very focused on my body, I feel like energy kind of beginning to grow and the whole body intensify. That, is that what you're talking about, or is that different? When you feel the energy growing more and more, just the Buddha said, keep aware on the this body, so that when you aware of this body, all the energy turn inwards.If you're not aware of the body, energy will gone out. Yeah. Like power. Like you got a power and you feel, oh, so powerful. That is not a way to enlightenment. You must just keep aware. Aware of yourself, you are doing, you are speaking, your action, your sitting, your walking. Yeah. But whenever somebody requests, help me please.Okay, it's go out to help. Okay, and when you help finish, come back. Okay, come back. เพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าพลังจิตสำนึกนะ the power of now. This is the power of now. Then if you bring it aware of the body, you can develop it even eating. Develop it.Seeing how you eat, okay? How you drink, okay? How you speak, you like a buddy friend seeing you all the time. Hey, not speak that, speak good, okay? Buddy, you have buddy. Warning you, not do like this, huh? Speak good, okay? When you speak good, your buddy very bright. If you speak bad, your buddy very dull, okay?นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าโยมรู้อย่างนี้เนี่ยนะโยมฝึกเลยเขาว่าอยู่กับรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รู้สึกตัวต่างกันนะถ้ารู้สึกตัวแสดงว่ามันยังมีเรื่องที่ยังเป็นอารมณ์อยู่แล้วเราต้องฝึกรู้สึกตัวตื่นจากอารมณ์แต่ว่าทุกวันเนี่ยที่เขาฝึกรู้สึกตัวเขายังไม่ไปถึงรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวถ้ารู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกับว่ามันไม่เอาเท้าแย่ลงไปในอารมณ์แล้วมันยืนมันนั่งอยู่บนกายตลอดเวลาเลย
นะมันไม่ไปลงเข้าไปข้างในไปนั่งจบยกหมกอยู่ข้างในละนะเพราะนั้นสัมปชัญญะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็บอกความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวให้ไปเปิดพุทธนานุกรมท่านใช้คำว่าความรู้ตัวเราก็เลยสงสัยแล้วแล้วที่เขาสอนกันรู้สึกตัวแล้วรู้ตัวมันต่างกันยังไงกว่าจะค้นหาได้เป็นปีเหมือนกันนะเพราะว่ามันยากเพราะว่าแค่รู้สึกตัวก็ยากแล้วแล้วในพุทธนานุกรมเราเปิดเนี่ยเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยได้คำว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมไปเปิดที่ไหนที่ไหนก็ความรู้ตัวทั่วพร้อมเอาแล้วที่เขาสอนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันต่างกันยังไงก็นั่งสงสัยอยู่หลายปีก่อนนะจนมาพบโอ้มันจะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมาอยู่กับความรู้ตัวมาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเมื่อไหร่มันเผลอลงไปอีกมันก็ต้องรู้สึกตัวทั่วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวพอเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเป็นกายคตาสตินะเพราะนั้นถ้าบอกความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะถ้าแต่ประโยคไม่มีมีแต่ความรู้ตัวโอเคไหมและความรู้สึกตัวฝึกยังไงพระไตรปิฎกก็ไม่มีพระไตรปิฎกมีแต่กายคตาสตินะก้าวอยู่รู้ตัวว่าก้าวคู่แขนก็รู้ตัวว่าคู่แขนนะขยับก็รู้ตัวว่าขยับแต่เวลาเราฟังครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าขยับก็รู้สึกตัวว่าขยับคู่แขนก็รู้สึกตัวว่าคู่แขนแล้วรู้สึกตัวว่าขยับก็รู้ตัวว่าขยับมันต่างกันยังไงนั่งสงสัยอยู่นานนะเป็นปีจนรู้สึกพบอ๋อไอ้ตรงที่คนทั่วไปมันยังมีเรื่องในใจเยอะมันรู้ตัวยังไม่เป็นหรอกมันต้องรู้สึกตัวก่อนเพราะมันจะรู้ตัวได้ไงในเมื่อมันมีเรื่องในใจเยอะยังวางอะไรก็ไม่ได้นั่นรู้สึกตัวให้ดีหรือยังคิดนู่นคิดนี่ก็ต้องรู้สึกตัวให้ดีนะฝึกรู้สึกตัวจนกระทั่งคิดก็รู้ว่าคิดก็รู้ว่าคิดแล้วพอรู้ว่าคิดแล้วมาอยู่ตรงไหนก็ต้องมีอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวเขาเรียกว่าความรู้ตัวพอยอมอยู่กับความรู้ตัวยอมจะรู้ได้ว่ามันมีบัดดี้อยู่กับตัวเราตลอดเวลาเลยไอ้บัดดี้กู๊ดเฟรนด์เนี่ยที่มันจะไปเกิดที่เราถ้าเราอยู่กับเขาจนกระทั่งเราตั้งเจตนาแล้วเขาสามารถเป็นไปดังที่เราเจตนาได้เราตั้งเจตนาคนนั้นบอกว่าหลวงพ่อช่วยหน่อยปั๊บเราก็เจตนาจะช่วยปั๊บมันทำงานเองเลยหลวงพ่อไปสอนโยมหลวงพ่อสอนโยมเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่นั่งไม่ได้นั่งไปดูใครแต่หลวงพ่อตั้งเจตนาอยากจะช่วยทุกคนปั๊บไอ้ตัวนี้มันไปเองมันจะไปคนไหนหลับตัวนี้ก็จะไปปลุกให้ตื่นคนไหนฟุ้งตัวนี้ก็จะไปบอกได้คิดให้น้อยหน่อยนะคนไหนนั่งแล้วรู้สึกได้ว่าเบอร์ตัวนี้ก็จะไปแสดงมีไฟฉายส่องเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปเองอันนี้ยังไม่เก่งนะถ้าเก่งต้องหลวงปู่กระสปะเดินไปเคาะหัวเลย อย่างนั้นเลย so when you teaching meditation this the inner back body astral body work by intention that you have intention to teach meditationYou don't do anything. You have this intention in your mind. This extra body will go to all everybody at the same time. Okay? This one sleeping, get up. This one lost thought, come back. This one really down, then there is spotlight. Okay? To go to this way. Hey, not dark, wake up. Okay? Something like that. But I'm not good at my master.My master go walk to everybody and put hey walk wake up okay นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักนะว่ามันมีตัวอีกตัวนึงคือตัวอัตตาทำไงให้เขาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้เขาไปเที่ยวเยอะโอเคไหมแค่นี้รู้สึกว่ารู้ได้เลยว่าทุกคนเริ่มสัมผัสแล้วตัวนี้บอกเนี่ยตัวนี้มันบอกว่าได้กันละหลายๆคนละนะเริ่มสัมผัสได้ละยอมอยู่กับผู้รู้ได้ไหมเนี่ยแหละคือผู้รู้เบื้องต้นแต่ถ้ายอมจะนิพพานยอมวางผู้รู้แล้วไปอยู่เหนือผู้รู้จริงแต่ตอนนี้ยังไม่นิพพานอยู่กับผู้รู้อีกหน่อยโอเคได้ไหม ได้ไหมอาจารย์ครับที่เราบอกว่าเป็นจุดเป็นจุดนั่นก็เป็นผู้รู้เวลาเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากจิตเราเท่าคนไหนยังรวมจิตไม่เป็นเนี่ยนะแล้วเรารวมจิตตรงนี้ได้คนเล็งปืนได้
นะจากคนเล็งปืนตรงที่เราโฟกัสที่หนึ่งโฟกัสที่เป้าที่เดียวมันจะรวมจุดแต่เวลาเรามาโฟกัสตัวทั้งตัวมันจะกระจายเข้าใจใช่ไหมมันจะกลายเป็นทุกอนูของกายมีรูแต่ถ้าเราโฟกัสจุดเดียวมันจะรวมปั๊บโฟกัสที่เดียวเวลาเราจะใช้พลังงานปั๊บแบบพยายามแบบยังไงแผ่เมตตาปั๊บไอความรู้ตัวเนี่ยบางทีมันก็รวมเข้าที่เดียวแล้วส่งออกไปโอเคไหมมันแล้วแต่เพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาว่ามันใช้งานแบบนี้แบบนี้แบบนี้เวลาเราช่วยอย่างนี้แล้วมันรวมจิตตรงนี้เวลาเราจะทำอะไรแล้วมันมารวมอยู่ตรงนี้แล้วเป็นพลังออกไปทั้งหมดเลยก็มีอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาคือทั้งจิตทั้งใจทั้งอะไรนี่คือตัวเดียวกันคือตัวเดียวกันไงแล้วแต่ฟังก์ชันไงแล้วแต่หน้าที่นะ so it depend on your function if you put a lot concentration this the whole feeling become one pointedness here okay but when you develop more awareness this one pointedness become the singleness we call this singleness of mindเพราะนั้นมันจะมีภาษาอยู่2อันเอกคตาจิตจะมี2แบบฝรั่งเขาจะแปลเป็น one pointedness of mind ก็คือเป็นจุดอีกอันนึงก็คือ singleness มันเหมือน singleness อยู่รอบตัวเราอันนี้ก็เป็นเอกคตาจิต so this we call singleness of mind okay this is vipassana meditationit will wake up and become singleness of mind wake up seeing knowing seeing knowing okay ตอนนั้นพอเรารู้จักแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยคือว่าจะต้องอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่จุดเดียวก็คือเป็นสมถะถ้ามันอยู่แนบเนื้อทั่วกายแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่ออกมาที่มันขยายออกมามีพลังมหาศาลแต่เราต้องรู้จักรวบเข้าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4เห็นตัวเห็นกายเห็นเวทนาจิตธรรมก็จะหันเข้านะแต่ถ้าเราไปฝึกพลังแล้วเราไม่รู้อยากเจริญสติปัฏฐาน4มันก็มีแต่หันออกโอเคนะหันออกแล้วมันก็ทำให้เกิดอีโก้ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นมากนะแต่นี้เราเรียกว่ารู้เรื่องรู้ตัวมันหันเข้าละใช่ไหมมันหันเข้าก็เหมือนกับว่าไอ้รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัววันนี้เช้านี้จึงบอกรู้จนเห็นโอเคป่ะรู้เห็นขึ้นมาเลยแล้วมันจะได้เจริญสติปัฏฐาน4เห็นกายนี้ก็ไม่เที่ยงนะกายนี้ก็มีเวทนามีจิตมีความรู้สึกนึกคิดมันก็ปรุงแต่งเรื่องมันไม่เที่ยงโอ้รู้จนเห็นจนเป็นตัวอาทิสมันกายที่ตื่นชัดเป็นเซลล์ที่ชัดเจนตื่นชัดเจนโอ้แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปยึดทำไมกับร่างกายนี้นะเราก็แค่ใช้งานเขาสร้างความดีให้เซลล์ของเราเนี่ยทำงานผ่านร่างกายสร้างความดีด้วยการกระทำการพูดการคิดเพราะลำพังไอ้เซลล์ที่มันตื่นเนี่ยมันสร้างความดีไม่ได้มันสร้างกุศลไม่ได้มันต้องอาศัยร่างกายนี้นะแล้วก็มันแค่ไปให้ใครมานั่งครอบละนะไม่ใช่ให้ใครมานั่งครอบเป็นข้อทรงมาอาศัยร่างกายนี้นะแล้วมากดทับจิตวิญญาณเราอ่ะเข้าใจมั้ยเราต้องตื่นบางคนที่จิตซ่อมหมองมากๆโดนครอบเลยโอเคมั้ยคือจิตไม่มีกำลังอย่างนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้สบายมากเลยใครก็ครอบงำเราไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าใครที่เดี๋ยวก็มีปู่เข้ามีอะไรเข้านั่นแหละเขาจะหาเขาจะเอาเราไปเป็นบริวารเวลาเราละโลกนี้ไปเราก็จะได้เป็นบริวารเขานะบางทีบางแห่งโอ้มีบริวารเยอะแยะเลยโอ้เพราะว่าพรุ่งนี้พวกปู่เข้าเจ้าเข้าอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายจะเป็นบริวารทั้งหมดเลยนะเป็นบริวารเขามีบริวารมากเลยนะเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแม้เขาเรียกว่าสัมภเวสีนะบางทีไม่ใช่เทวดาเป็นพวกสัมภเวสีแต่เป็นพวกนักเลงไงมันมีพวกนักเลงไงมันจะเอาใครคนไปเป็นบริวารก็มีก็จะว่าก็เป็นปู่เข้าอะไรบ้างงั้นอย่าไปยุ่งนะ
ให้อยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวปั๊บเขาจะเข้ามาไม่ได้เลยเพราะกระแสเราคุ้มครองเราไว้นะเพราะนั้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ฝึกอันนี้เลยแล้วกันเพราะจริงๆไม่ยากถ้าเมื่อรู้แล้ว when you know about extra body that stay crossing to you okay by feeling yourself seeing sensing yourself so just feeling yourself knowing yourself and seeing yourself train your extra bodyfeeling yourself, knowing yourself, and seeing yourself. Okay. ตอนนี้จะเรียก astral body ถ้าในการฝึกกรรมฐานเราก็จะเรียกว่าสำนึกรู้โอเคไหมแต่จริงๆมันอันเดียวกันแต่แล้วแต่ภาษาเราจะใช้ถ้าเราจะพูดในเรื่องโลกทิพย์เราก็เรียกเป็นอธิสมานกายเรื่องอิทธิฤทธิ์เราก็จะพูดถึงเรื่องกายละเอียดแต่ถ้าเราแต่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้ากายละเอียดเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือเขายังขาดการสำรวมโอเคไหมแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4เราก็เรียกเป็นสำนึกรู้มันก็คือกายละเอียดที่มีความสำรวมโอเคไหมความสำรวมก็คือไม่ไปถอดกายทิพย์ไปเที่ยวนู่นไปนี่โอเคไหมสำรวมสำรวมอย่างนี้มันก็จะเป็นสำนึกรู้เพราะนั้นเวลาสอนเราก็ต้องให้เข้าใจนะจริงๆมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันแล้วแต่แล้วแต่การทำงานนะถ้าเราให้เขามาเจริญสติปัฏฐาน4เขาก็จะหันเข้าอย่างเดียวเขาจะอิกนอทุกอย่างเลยแต่ถ้ายอมฝึกเขานะตรงที่นั่งแล้วจะฝึกตาที่ผูกที่ตัวเนี้ยมันก็เกิดตาที่ผูกที่ได้อันนี้ยอมไปฝึกกับอาจารย์คนอื่นแล้วกันหลวงพ่อไม่ได้สอนนะหลวงพ่อมาสอนแค่มองกายเวทนาจิตธรรมนะแต่นี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นั่งอยู่เนี่ยมันมีเหมือนลางๆความรู้สึกลางลาที่มองเห็นตัวเองมีไหมนั่นแหละตัวเราที่จะไปเกิดใหม่นั่นแหละซึ่งพอเรารู้จักเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะตื่นได้บ่อยพอเรารู้จักเขาบอกว่าอ้าวไปไหนเธอมาละไปไหนเธอมาละเธออยู่ไปแค่นี้รู้เนื้อรู้ตัวดีนะฉันเธอก็พอรู้เนื้อรู้ตัวแล้วฉันจะไม่ค่อยทำบาปนะเธอมาหน่อยดิตอนนี้ฉันเหงาเนี่ยอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวท่านคิดมากนะพอเธอมาเนี่ยท่านก็หายคิดมากเลยนะและท่านทำอะไรเนี่ยเธอก็พิจารณานะทำดีพูดดีคิดดีโอเคนะท่านจะขยับเมื่อก่อนนี้ไหนลองเดินนี่ยืนขึ้น when you walk walking meditation by extra body decision เพราะนั้นถ้ามีตัวนี้เนี่ยเวลาเดินจงกรมเอาตัวนี้ดูเลยเนี่ยเดินอยู่เนี่ยมีไหมมีคนดูอยู่รอบกายไหมเป็นความรู้สึกอะมีไหมแล้วเราก็ฝึกเนี่ยแล้วฝึกถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าฝึกไปถึงขั้นญาณนะถ้าเราเรียกในเรื่องของการเดินจงกรมเราจะไม่เรียก astral body เราจะฝึกเรียกว่าญาณอันนี้คือญาณพอเราไม่ได้เอาตัวนี้ไปทำงานอย่างอื่นเราเอาอันนี้มาดูกายเวทนาจิตธรรมเราก็เรียกว่าญาณโอเคไหมเพราะนั้นเราก็เดินจงกรมเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าก่อนนี้เรายังไม่พบญาณญาณคือตัวเนี้ยเราก็มัวแต่ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเป็นอเนกชาติมันก็ท่องเที่ยวไปทางตาเห็นรูปพอใจหูได้ยินเสียงพอใจแต่เดี๋ยวนี้เราพบญาณนะคือความรู้เนื้อรู้ตัวตอนนี้เราเจ้าจะมาทำเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปนะก็คือเราจะไม่ท่องเที่ยวไปกับตาเห็นรูปแล้วพอใจแล้วตาเห็นรูปแต่เราก็รู้อยู่ที่กายหูได้ยินเสียงเราก็รู้อยู่ที่กายความพอใจก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็หัดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจริงไหมนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเราก็รู้ได้รู้ตัวอยู่ที่กายและรู้ได้รู้ตัวก็เห็นว่าเห็นอาการในการที่เรากำลังได้ยินเสียงเห็นอาการที่เรากำลังมองดูเห็นอาการที่เรากำลังนั่งคิดเห็นอาการที่เรากำลังคิดเกาหัวอะไรอย่างนี้ก็เห็นหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพอเราทำงานอยู่กับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้จะมีพลังแห่งความสำเร็จนะเพราะตัวเนี้ยมันจะรู้วิสัยทัศน์อนาคตการสยานนะมันจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็พึงมีสติรู้เนื้อรู้ตัวให้ดียืน
ตอนนี้ปกติเราไหนเรายืนเราเดินปกตินี่ยิ่งเรามีการโน้มเอียงมีการกระเทือนกระเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสเนี่ยตัวนี้ไม่ง่วงจริงไหมแต่ถ้ายืนเฉยๆมันก็จะง่วงเป็นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะพัฒนาได้ง่ายกว่าที่เดินแล้วก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นตัวนี้จึงเหมาะกับการในการที่จะมาพัฒนาในการดำเนินชีวิต so if you still in daily life you have a lot of job a lot of things to do if you put for this consciousness way up but if you have nothing to do you have no job you feel very bad this maybe go in your emotion become upset okay so not let this feeling go inside just feel your body เดินแล้วรู้ไหมเนี่ยตัวนี้มันเหมือนเวลาเราเดินอยู่ในสวนอ่ะแล้วมันสดชื่นอย่างเลยมันเยินทั้งอยู่ในสวนสาธารณะอยู่ริมทะเลมันรู้สึกสดชื่นไปทั่วกายเคยรู้สึกไหมก็ตัวนี้ก็คือตัวความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็จะเรียกเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวหรือ consciousness หรือสำเร็จรู้นะเพราะเราไม่ได้เป็นฝึกฤทธิ์อะไรนะเพราะนั้นโยมอยู่กับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพออยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัว when you are with your consciousness over the whole body what happened all in the knowing all in the knowing all in the seeing all in the knowing all in the seeing you are walking in the knowing you are walking in the seeing even you don't try to know it even you don't try to concentrate you can see itall in the knowing all in the knowing ทำอะไรมันเหมือนรู้หมดรู้ตัวตลอดเวลาจริงไหมหายใจก็อยู่ในความรู้ตัวพอนี้ก็อยู่ในความรู้ตัวการเกิดสภาวะเห็นทุกอย่างมันอยู่ในรู้แล้วรู้ของมันไม่ต้องรู้นะรู้ของมันคือรู้แล้วก็คือเห็นคือไม่ต้องเราไปพยายามดูไม่ต้องมันเหมือนเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นอกจากรู้ว่าเดินอยู่มันเห็นด้วยว่าเดินได้ไหมมันเห็นด้วยรู้ที่วันนี้จะสอนนี่คือเห็นด้วยรู้ถ้าได้ตัวนี้ก็ฝึกตัวนี้มากๆเลยนั่งภาวนาก็ฝึกตัวนี้ก็ได้เห็นด้วยรู้เพราะเห็นด้วยรู้ตอนนี้ข้างในตอนนี้ตื่นอยู่ประมาณ 30% มันยังอยู่ข้างใน 70-80% มันเลยมันตื่นมากตัวนี้โอ้มันจะเป็นญาณลักษณะนะที่บริสุทธิ์เลยเพราะมันอยู่ข้างในมันมีแต่เปลือกกล้วยกับผักโอเคไหมแล้วมันก็ทำให้โดนเตะไปอยู่กับความคิดบ้างแล้วก็โดนเหยียบลงมาอยู่ในอารมณ์บ้างโดนเตะก็อยู่ในความคิดมันไม่หลุดจากความคิดมันทั้งโดนสอบโดนเตะทั้งวันเลยมันได้ห่อออกมาโอเคไหมเราไม่ยอมโดนให้มันต่อมันต่อยละเราเดินมาอยู่นู่นตัวมันเหมือนกับเดินอยู่ชายทะเลเดินเหมือนกับเดินธรรมชาติถ้าเป็นไงสายตาเริ่มตื่นนะใสนะเนี่ยปกติเดินจงกรมแล้วไม่รู้ตัวนี่นะบางทีโยมต้องเดินจงกรม7วันแรกบางทีเขายังหลับอยู่เลยบางทีต้อง15วันขึ้นไปเขาถึงจะตื่นที่โยมเดินจงกรมเข้าคอนเนี่ยเขาตื่นเมื่อบางที10วันถึงจะตื่น15วันถึงตื่นคือเขาต้องง่วงเลยง่วงอีกแล้วเพราะมีบางช่วงตื่นมากโอ้สภาวะธรรมมีเลยติดใจวันนี้เอาเข้าเลยในวินาทีแรกพอเดินก็รู้อยู่เห็นอยู่รู้ตื่นเลยเดินแล้วรู้ตื่นเลยได้ไหมถ้าโยมได้นะโยมเดินเหมือนกับยังไงด้วยความปล่อยวางอ่ะคือรู้อยู่ทั้งโยกเหยียบทั้งโยกย่างทั้งสัมผัสรู้วิธีเดินนะเนื่องจากเราตื่นเร็วกว่าคนอื่นคนอื่นเขาเดินช้าแบบพยายามเดินตั้งใจเดินช้าแล้วไม่ตื่นแต่เรามันตื่นเร็วอ่ะตื่นแล้วแล้วมันก็เหมือนกับเดินก็เหมือนกับเดินปกติอ่ะเดี๋ยวครูอาจารย์ก็บอกไม่อะไรสอบตกละถ้าเดินอย่างเงี้ยอันนี้ทำไงอ่ะเราก็เหยียบจะเดินเหมือนกันเดินแล้วก็เหยียบนานหน่อยพอเหยียบนานหน่อยเขาก็เดินช้าลงตอนนี้ครูอาจารย์ก็สอบผ่านละมันเหมือนกับเขาเห็น2จังหวะ
้าเห็น3จังหวะเข้าเห็น4จังหวะอันนี้มันเลยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้มันจริงเรียกนะเพราะเราเห็นรอบคิดเลยเข้าใจเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าของนายของใครของมันเรารู้เองเข้าใจไหมคนอื่นเขายังจ้องอยู่เลยที่เราเห็นรอบคิดเลยพอเห็นรอบคิดแต่นี้ก็ต้องก้มหน้าหน่อยในตัวสอบตัวเองไม่เป็นไรก้มหน้าเราตื่นแล้วถ้าตื่นแล้วไปก้มหน้าแล้วจริงไหมแต่เรารู้แล้วว่าเราตื่นแล้วเราเบามากเลยแล้วก็แบบเดินแบบเหยียบแต่เท้าแล้วรู้สึกได้ว่าเดินบนพื้นโลกเหมือนรู้สึกได้เดินบนพื้นโลกคราวนี้เองทุกทีเดินบนพื้นโลกแล้วไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนคราวนี้รู้สึกได้ว่าพื้นโลกนะเราได้เหยียบได้เดินรู้อยู่ขึ้นขนาดนี้มันมีความสุขมากเลยมีความสุขอยู่กับปัจจุบันที่ได้เดินและรู้ว่าเดินเมื่อก่อนเดินเราไม่รู้ว่าเดินความสุขหาไม่ได้จริงไหมตอนนี้โยมก็ลองเดินหน้าถอยหลังนั่นก็พอละพอตื่นแล้วนี่นะเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องก้มหน้าเพราะหลวงพ่อไม่ได้สอบโยมนะโยมสอบตัวเองเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันมีเห็นรอบทิศไหมนี่แหละของดีตัวนี้โยมพัฒนาให้มากนะตรงนี้คือทางคุณเนี่ยคือพันหลุดพ้นเนี่ยมันเหมือนกับอย่างนี้มันสลับกันปกติร่างกายคือร่างกายเนื้อหนังอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันอยู่ข้างในอยู่ในใจเยอะมากเลยอารมณ์เยอะมากเลยแต่มันรู้สึกตัวแล้วแล้วมันตื่นจากอารมณ์ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้เรารู้สึกตัวแล้วเหมือนมันมารู้ตัวอยู่แม้กระทั่งรูปเดินยังได้เลยได้เห็นแม้กระทั่งรูปเดินยังได้มันเหมือนกับความรู้สึกมันสลับอยู่ข้างนอกกายอยู่ข้างในถ้ามีความรู้สึกอยู่รอบๆกายรู้สึกงั้นนะมีความรู้สึกอยู่รอบกายเนี่ยภาวะเนี่ยตัวเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นญาณญาณเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นรูปเห็นจิตเห็นหมดเลยนะเนี่ยโยมอยู่กับญาณญาณทัศนะเนี่ยนะก็ตื่นแล้วมันทำอะไรมาเห็นเดินเร็วก็ได้เขาก็เห็นอ่ะพอมันเห็นก็คือเห็นอ่ะจะอาบน้ำจะทำอะไรคนอื่นเขาต้องค่อยๆกำหนดช้าๆๆอันนี้เราอาบน้ำก็เห็นตลอดเวลาเลยมันเห็นแล้วมันไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะโยมเราแปลงแขนก็ได้แปลงแขนเลยไหมเห็นนะยิ่งดีแหละ when you have more relax it more growing more seeing โอเคเห็นไหมเห็นเนี่ยดีไหมนะยืนอยู่แต่ว่าเจริญอานาปานสติเขาเห็นไหมหายใจเป็นยังไงเห็นด้วยรู้เห็นด้วยใจที่มันรู้ตื่นขึ้นมาไอ้รู้เนี่ยคือใจโอเคไหมใจเมื่อก่อนมันไม่รู้ตื่นขึ้นมามันทับซ้วนมันดับปกทีนี้ใจมันรู้ตื่นขึ้นมานะเมื่อก่อนใจไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็เลยต้องเห็นด้วยจิตไปเพ่งก่อนโอเคไหมตอนนี้ใจมันรู้ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อเลยใช้คำว่าเห็นด้วยรู้โอเคนะเห็นด้วยรู้ซึ่งมันเป็นผลจากการรู้ตัวเป็นอะรู้ตัวแล้วมาอยู่ที่ตัวโอเคนะเห็นด้วยรู้ได้ไหมหายใจเข้าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเห็นทั้งรู้เดินด้วยกระดับเห็นด้วยรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นรู้มาหมดเห็นทั้งหมด when you walking you're walking in your knowingYou're knowing. It look like before you're feeling is inside, but now your feeling is outside. Okay, and your body is inside. Okay, and your body have something behind. Okay, นะแล้วตัวนี้โยมจะช่วยคนได้แต่เราโยมโอ้เคยสมัยแม่ป่วยตอนที่เป็นคารวาสนะตัวนี้มันขึ้นมาเองนะอยากจะช่วยแม่จะแบบถ่ายกระดาษให้ปั๊บแค่แบบก่อนจะพาไปโรงพยาบาลอ่ะก่อนเลยปั๊บรู้นี่มันทำให้หายใจสะดวกขึ้นดี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 ขึ้นแล้วคลายแล้วก็ค่อยๆพาเราไปโรงพยาบาลบางทีหมอมาไม่ทันนะเอารู้เนี่ยรวบเข้าไปเลยก็จะรู้สึกอบอุ่นก็รู้สึก
รีแลกซ์ผ่อนคลายหายใจก็สบายขึ้นนะพอโยมมีตัวเนตตัวนี้ช่วยคนได้นะแล้วพอโยมอยู่ตัวอย่างที่รู้เนี่ยนะสมาธิของเด็กๆในบ้านจะดีขึ้นสมาธิของเด็กที่สั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่อารมณ์อยู่อารมณ์รู้ไม่อยู่อารมณ์เพราะแม่รู้อยู่อารมณ์พ่อแม่อยู่อารมณ์ว่ามันไปถึงเด็กเด็กยังไงก็แก้ไม่หายเพราะพ่อแม่อารมณ์ตื่นเฉียวมากนะเด็กก็จะสมาธิสั้นมากแต่ถ้าเมื่อไหร่พ่อแม่ตื่นนะหรือตื่นสักคนหนึ่งก็ดีรูปอาการจะดีขึ้น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 เพราะว่าไอ้รูปของเราเนี่ยมันเป็นบุญญาลิศมันจะไปโอบอุ้มโอบอุ้มให้ทุกคนในครอบครัวค่อยค่อยดีขึ้น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 มันต่างกับอิจฉาลิศอิจฉาลิศที่เราใช้จิตให้หนอกเพ่งเอาเขาก็ดีตอนนั้นเลิกเพ่งก็เป็นอีกเข้าใจไหมเลิกเพ่งก็เป็นอีกแต่ถ้าเราเห็นดีรู้แล้วเราเจตนาเหมือนบริสุทธิ์อยากจะให้ทุกคนดีขึ้นทุกคนหายป่วยทุกคนสุขภาพดีเดี๋ยวรู้เรามันจะไปขอพึ่งเองหรือจะให้นั่งลูกศิษย์วันนี้นั่งสมาธิแล้วตื่นดีหลวงพ่อก็ไม่ต้องทำอะไรเลยรู้ก็จะไปขอพึ่งลูกศิษย์จะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีพลังมาพึ่งให้เราตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นนะแต่เวลาก็ต้องตื่นเองนะไม่ต้องพึ่งนะต้องตื่นเอาลองเดินสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะนั่งนะเดินท่าพักก่อนเห็นด้วยรู้จะเดินท่องน้ำก็ได้จะดื่มน้ำก็ได้เห็นด้วยรู้เพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการฝึกสมาธิวิปัสสนาคือตัวนี้ก็เรียกว่าญาณญาณเห็นรูปญาณเห็นกายญาณเห็นจิตคือตัวนี้นะแล้วถึงจะไปถึงมรรคญาณผลญาณอีกทีต้องได้ญาณตัวนี้ก่อนโอเคไหมจริงไปถึงอาสวะขยายานถ้ายานตัวนี้ไม่เกิดก็ถือว่านั่งสมาธิก็ไม่ตื่นถึงสถานไม่ตื่นแม่นั่งเนี่ยมันยังเห็นเลยยังได้รู้ my consciousness seeing I'm breathing okay and not lost not lost with good or not good okay just see okayเดินปกติได้รู้ยังอยู่ไหมอยู่เพราะยิ่งเดินปกติมันเป็นธรรมชาติอะรู้ตื่นง่ายกว่านะเอาเห็นได้รู้เวลาโยมพุทโธเหมือนกันจำตัวนี้ไว้พอพุทโธปั๊บต้องรู้และเห็นได้รู้หายใจเห็นหายใจรู้เห็นหายใจเห็นหายใจรู้หายใจเห็นหายใจจนรู้ตัวตื่นปั๊บตัวบริกรรมจะหายไปโอเคนะเดี๋ยวจะพักนะ